วันนี้ฝนเป็นหนาวจะสลับกันไปสลับกันมายิ่งเย็นไปใหญ่นะฮะฝนกับน้ำมันเข้ากันนี่ไม่ได้เรื่องเลยที่ยูเครนนี่ระคูพงษาแต่ว่าได้มีพลังงานอะไรเลยโอ้โหยิ่งแย่ตายแข็งตายกันเคยเคยสบายประธานาธิบดีก็ไม่ยอมดีที่เซเลสตี้คิดยังไงถูกโอ้อังกฤษไปเสริมเนี่ยไปช่วยยอมซะรัสเซียไม่ฮอนด้าก็เลยไม่มันจะต้องมาชนะให้ได้รัสเซียแล้วยิ่งบอกว่ารัสเซียแพ้ยิ่งถล่มเลยรัสเซียเขาไม่ยอมอยู่แล้วมันใจนี่ประชาชนแพ้คนหนีมาเที่ยวประเทศไทยคนก็เลยหนีมาเที่ยวประเทศไทยชนะต้องเป็ดน้ำให้หนีมาเที่ยวเลยเพราะว่าเราเห็นมันดิ้นมากเป็นฟูเลยมีตรงกลางคนมันหาที่ลงมาเที่ยวอะไรนะตอนนี้ที่ทุนจีนสีเทาเนี่ยก็เลยพวกตู้เห่านี่พวกไอ้ตู้เห่าพนันกันแล้วพวกพยพคนนกมันกัดนะกัดคือที่จีนที่เลยมันหนาวมากมันหาประเทศไหนที่มันจะสบายแล้วก็คือบางทีเนี่ยถ้าเล่นพนันออนไลน์เนี่ยก็ประหารชีวิตเลยนี่เนี่ยมาหาเล่นในแถวประเทศลาวไทยจีนกฎหมายโหดกฎหมายโหดไม่กล้าคนไทยลาวกับเบนเนี่ยคอร์รัปชันง่ายจับก็ไม่อย่างมากก็ไม่ประหารชีวิตประหารชีวิตก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตมันไม่ถึงประหารโทษในแรงอย่างเลยแต่ที่ตอนเนี้ยเกิดประท้วงโควิดเป็นศูนย์เนี่ยนะ4-5 เมืองใหญ่ๆแม้ประเทศไทยโควิดเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องส่งยอดประเทศจีนก็ในรอบหลายปีที่ไม่เคยมีประท้วงแต่ตอนนี้คนไม่ไหวแล้วถ้าเขาปล่อยประท้วงไม่ปราบแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นทำให้ยอมให้คนประท้วงได้คนกล้าประท้วงได้เราไม่ถ้าไม่งั้นก็เปล่าประท้วงนี่เสร็จนะแต่ว่าเขาปล่อยเยอะเลยที่ให้ประท้วงโดยชูกระดาษเปล่าอ๋อไม่จบเลยแบบว่ามันคิดอะไรไม่ได้แต่เขียนอะไรไปแล้วเลิกประท้วงอ๋อมีกฎหมายห้ามเขียนห้ามออกไปไหนตีความเองนะกระดาษเปล่าเพราะว่าตอนนี้เชื้อโควิดมันก็ไม่แรงอะไรเงี้ยใช่คนท้องคนใช่เหมือนเมืองไทยก็เลยปล่อยอันนี้ก็เก่งเรื่องคนมันต้องเลยล้านมากครับทำไมต้องมากักตัวก็อย่างนี้ไปทำมาหากินมันก็ถูกอ่ะเก่งนะครับที่มันประท้วงนี่เพราะว่าพอกักตัวปุ๊บมันเกิดไฟไหม้แล้วก็ล็อกดาวน์เลยทำให้คนตายเป็นคนคนนี้ก็เป็นลูกคือเลยว่าน่าจะปล่อยให้ไปได้เป็นได้อยู่นานๆคนก็ต้องเบื่อคนที่เคยร่ำรวยเศรษฐกิจดีอะไรจะมองว่าแบบที่ดินผิงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจจัดการอลีบาบาตอนนั้นที่กำลังแบบจะพุ่งรวยที่สุดในโลกแล้วตกเลยขึ้นแล้วโดนคิดว่าแนวคิดแบบทักษิณเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเพิ่มทำให้รวยแล้วกินแบบเป็นกิโลเพียงจีนเขาตกลงมาเลยนะโอ้โหเจ็บเลยเขาคงไม่ส่งเสริมแบบคนเดียวรวยแบบนั้นนะเขาต้องเฉลี่ยไอ้นี่มันเล่นรวยเจ้าเดียวอะไรประมาณนี้มันแบ่งกันบ้างที่จีนมันมาเที่ยวซื้อฟันซื้อเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาไม่มีที่ดินของตัวเองได้เป็นคนที่จบเหมือนกันก็หาทุนสบายครับคือหาเรามีมาแต่เขาก็เหมือนกับมีโฉนดเหมือนกันแต่ว่าคงเป็นรัฐจะยึดเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้ก่อนเขาบอกว่าไม่ได้เลยสังคมนิยมไม่มีเขาเหมือนตลาดคนมาให้อยู่แล้วเขาไม่ได้ซื้อขายที่ดินกันแล้วจะได้กฎหมายเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นข้อแนวคิดนี้มาจากไหนแบบเดียวกับจีนคนมาอยู่ชุมชนแล้วก็ไม่ได้แต่ไม่ได้โฉนดไม่ได้กรรมสิทธิ์ไม่รู้ดิ เป็นเองนะเป็นการคิดกันบอนทูบีเป็นของพระพุทธเจ้าบอนทูบีจะเป็นสาธารณโภคีตอนนั้นก็คือถ้าให้มีโฉนดของตัวเองได้เนี่ย
ป็นปัญหาเลยเกิดไปขายคนนอกเลยยุ่งเลยยุ่งเลยแล้วคนนอกมาอยู่ไงเศรษฐีมากว้านซื้อเสร็จเลยครับนี่คล้ายๆจีนนะครับเนี่ยเห็นประท้วงเลยโควิดชาวบ้านเรามีประท้วงจิตวิญญาณโบราณจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ที่จิตวิญญาณจะมีคนประท้วงตอนนี้ยังเรียกว่าแผ่นมาว่าน่าจะมีรายได้ทำงานคนทำงานอะไรได้ให้เงินเดือนมีรายได้ก็เอาไปอยู่ข้างนอกเขาบอกแล้วก็แบบประกาศชัดเลยเงียบเลยคอยจ้องจ่ามันก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับมีรายได้ก็ไปคนนี้ก็ไม่ได้นะออกข้างนอกไม่ได้ออกนอกขอบเขตก็ไม่ได้นี้ก็ไม่ได้เนี่ยยังคิมจองอึนเนี่ยไม่ยอมไอ้นี่ก็ลองดูมันแล้วแต่ดวงมันไม่มีร้ายมันเล็กมันวัตถุอยู่ที่คนถ้าคนมีสมรรถนะขึ้นมาสมรรถนะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละคนมันก็เก่งขึ้นมาไอ้พวกนี้มันก็ยิ่งง่ายขึ้นพวกโอ้โหระบบเดี๋ยวนี้มันระบบซับซ้อนลึกซึ้งละเอียดกว่าไอ้นี่เยอะครับพอถึงไม่ใช้แล้วไอ้นี่มันเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้มันฮะระดับโลโลนี่เขาเรียกอะไรอ่ะโลคลาสเนี่ยโลเทคกับไฮเทคอันนี้มันโลเทคมันไอ้อะไรเขาเรียกอะไรไดอะล็อกกับดิจิตอลอนาล็อกระดับอนาล็อกยังไม่ใช่ดิจิตอลมันเป็นพวกแมคานิกระดับไม่อิเล็กทรอนิกส์เทียบรถยนต์สมัยก่อนมันไม่มีระบบอะไรสักอย่างไม่มีไฟฟ้าเครื่องแล้วก็มีเตาหมุนล้อระบบแมนนวลครับระบบแมนนวลครับสมัยนี้มันกดปุ่มปุ๊บมันจอคอมขึ้นมานี่ระบบระดับแมนนวลเสียงสั่นเดี๋ยวนี้มันขับเองนะครับเนี่ยบอกว่าจะไปบ้านล่างก็กดมันก็หลับคนก็หลับเดินตามเส้นหมดเลยรถของเจ้าอีลอนมัสก์เจ้าอันนี้มาใช้หมดมากลางทางไอ้ที่มันมาใหม่มันก็มาจอดขวางกลางทางไม่รู้มือชนมันรู้ครับมันมีเซนมีพร้อมเซนเซอร์มันจะเบรกตรงไหนแต่มันก็มีพลาดนะฮะแต่เมื่อเทียบอัตราการพลาดแล้วมันน้อยกว่าคนไอ้โดรนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องนะว่ามันจะห้ามชนอะไรมันมีเซนเซอร์แต่พวกก็ยังบินหล่นอยู่ดีเห็นไหมเพราะว่าประมาทเดี๋ยวออกไปเกินรัศมีมันจุดที่สัญญาณรีโมทมันไม่ถึงพลาดก็ซ่อมใหม่โดนก็ไอเนี่ยเครื่องรีดหลังคาโอ้ทำไมจีนก็เหมือนกันก็ใช่ไม่ได้ใช่ได้ไม่เท่าไหร่ทำหลังคาเรืออยู่บ้างดูแล้วครับอย่างที่วันนี้ติดเก่าที่ประเทศโสมในต้นเขาซื้อรถไถมาเรียกว่าเป็นรับจ้างมาดูแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปดูแลเลยในต้นเขาต้องดูแลเขาให้อยู่ดีแต่เป็นส่วนกลางมันทำมาได้นานแล้วดูแล้วคุ้มกว่าเยอะคุ้มกว่าได้ขโมยน้อยของช่างเนี่ยเมื่อวานเห็นขุดไอ้ฟางซอสายไฟสีเหลืองเขาต้องรักษาเขาอย่างดีไอ้ตัวน้อยมันซ่อมได้แล้วเหรอยิ่งได้แล้วไม่ไอ้ผมไม่ใช่ของข้างนอกช่างข้างนอกที่เขาทำงานกับเราแล้วเขาเก็บตังค์ซื้อไดโคเองครับนี่เขาทำให้เราอ่ะพอเราได้ใช้บริการก็เป็นหลักเลยมันคล่องตัวเป็นครับจะซื้อรถที่ครับคันใหม่เลยคันนึงในป้ายแดงแต่ก่อนเป็นลูกน้องเยอะเต็มที่ไม่มีอะไรเลยแต่เนี่ยมีรถปิกอัพมีรถหกล้อมีรถขอให้ขยันซื่อสัตย์กับพวกเราเพราะเราสบายกันเต็มที่ทำงานถ้าไม่ทันพระท่านบอกว่าเหมือนมาบลาดมันมาซาอัวแต่คนขับรถดินของท่านน่ะพระท่านเดินผ่านเขาลงมากราบไม่รู้จักเขามากับท่านที่ปุตตะ
ซาอุบลอุบลน้องรู้สึกจะเป็นน้องอีกทีนึงเห็นว่าท่านลงมาจากเขาเลยมากราบเลยสาอุมืออุบลแต่อยู่ในแค่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสาอุบลสาอุบลสาอุบลเรียกสาอุบลมาว่าสาอุบลนะทีนี้ภาษาตะกะล็อกซานี่ก็แปลว่าที่นั่นอ่ะที่แน่นอ่ะไปนี่ที่ขึ้นของภาพเราเรื่องมาทำงานที่สาบันไปไหนอุบลที่นี่มันมีอาหารไปไหนเป็นสาอุอ้าวอุบลจ่ายเงินตรงเวลาไม่มีขาดแถมอบรมธรรมะให้ด้วยนี่จังหวัดอื่นยังไม่รู้นะเนี่ยมันรู้เดี๋ยวแห่กันมาตอนนี้แต่ถ้าเขาไม่ติดเนื้อสัตว์ถ้าอย่างเขากินในนี่เสร็จเลยเขาไม่เห็นนะว่ามีถ้าลูกหลานมาเรียนนี่โอ้ไม่มีเสียตังค์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่มากันนะไม่มาไม่มีเลยก็เป็นมีหลายคนคิดจะให้ลูกหลานมาแต่ว่าเด็กมันไม่เอาแต่ที่บนดอยได้อยู่นะฮะที่ขาเพราะว่าเขาคงปฏิทิเด็กดอยปฏิทิเด็กดอยยังมาเรียนกับเราบ้างปฏิทิโอ้ยเจ้าเด็กชาวบ้านมันก็มีที่ก็โรงเรียนเราอยู่บนดอยมีอ่ะอยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ขับบ้านได้เดี๋ยวเดินกลับบ้านได้นะบนดอยอ่ะได้แต่เด็กข้างๆบ้านบ้านล่างนี่มาเรียนเลยเด็กที่ประถมสองก็เหมือนกันมันวิ่งเล่นอยู่ในวัดมาเรียนต้องสรุปว่าเด็กจะมาเรียนต้องมีบารมีใช่มันอันนี้ลึกอันนี้ลึกซึ้งเรื่องจิตวิญญาณมันรู้เคยมาที่นี่บังคับไม่ให้กินเนื้อสัตว์บังไม่ให้ใช้เงินใช้เงินไม่ใช้โทรศัพท์อะไรว้าไม่เอามันไม่ได้ไม่ใช้โทรศัพท์มันตายดิไม่ใช้เงินตายโอ้ยไม่ให้กลับบ้านเลยนะไม่ให้กลับบ้านด้วยร่างผมน้องสาวเขาฝันว่าจะเดินป่าไปกันหน้าเด่นอะไรจะมีบุญบารมีได้เลยดูมีแต่คนเอาเข้าใจมันก็โตได้จะได้มาพร้อมจริงๆทั้งพ่อแม่ทั้งตัวเขาเองพ่อแม่บังคับแต่ตัวมันไม่เอาเชื่อมันมาไม่ไหวก็ต้องมัดกันไปเลยจะภูมิอย่างนี้มันมีภูมิปัญญาจากไหนย่าเรามาลงยาเสพติดมาอยู่ได้เมื่อวานท่านพูดถึงวันที่5ธันวามันตอนเย็นมันมีอาจารย์ยักษ์มาใช่ไหมครับแล้วมันมีเปิดงานด้วยมีวันดินโลกด้วยแค่วันที่5วันดินโลกท่านจะมีอะไรเปิดงานมีอะไรเนี่ยตอนเช้าครับเพราะว่าจะมีเปิดร้านที่ปุถีราชาแล้วท่านจะมีท่านจะเทศตอนเช้าก่อนหรือเปล่าเอาหน่อยตอนไหนฮะไม่รู้น่าจะจัดแต่ว่าของอาจารย์ยักษ์ตอนเย็นเนี่ยมันเป็นบักทุกปลุกธรรมแต่ตอนเช้าเราก็มีกิจกรรมทั้งเปิดองค์บุญเปิดร้านที่ปุถีราชามีน้ำตกนี่เพราะท่านจะเปิดงานเอามานั่งฟังตอนอันนี้ถือว่าเป็นนิดเปิดงานเล็กบ้านโอเฟนคอนเน็กบาร์ลาโอเฟนคอนเน็กบาร์ลาดีจริงจริงเฮ้ยมองเปียก็เล่นในเวทีเนี่ยจะเสร็จทันแล้วทีหน้าแต่ว่าไม่ทันก็ไม่ได้ยังไม่ใช่เท่าไหร่อย่างน้อยก็มีตัวหนังสือเพื่อฟ้าดินเจ็ดแน่นอนไม่ต้องยังไม่ต้องทาสีโอ้วันจัดร้านกันดีไหมฮะไม่กวาดเช้าให้อาจารย์ยักษ์เปิดก็ได้จะได้พูดถึงในหลวงไงโอ้ยพ่อท่านกับอาจารย์ยักษ์สองคนพ่อท่านตอนเย็นมาถึงบดินโลกไม่ได้เซฟพ่อท่านบดินโลกด้วยพ่อท่านจะจัดงานบดินโลกเลยนะอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์จะพูดได้เยอะพ่อท่านไม่ต้องเหนื่อยวันนี้พบกับสุทธิยานนะครับเมื่อคืนสุทธิยานเขาฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์แยกทางกับลูกพ่อแน่นอน 99.99% สองพอแตกครับอะไรเข้าแผนทักษิณตัวทักษิณเนี่ยเป็นตัวที่แย่ไหวกันไปโทษแต่ยิ่งไม่น่าจะตัดสินตรงนั้นตัวลูกพ่อ
อยากจะเป็นนายกเองโอ้ยดีแล้วล่ะผมว่านายกตัวมาออกกับก็เบาแล้วนะเพราะว่าคนอีกคนก็คงก็บอกผมหมดไฟแล้วปกติแกก็ไม่ค่อยมีไฟนะก็จะจืดอยู่แล้วแต่ผมยังจำได้ตอนนี้ก็เป็นพบทบเขาถามว่าดีการมินได้ล้นนี่มีความเห็นว่ายังไงผมไม่มีความเห็นคือเป็นประเทศที่นั่นเลยไม่ใช่ฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรเมืองไทยมันดีจะเป็นนานนะจะเป็นเจ้ากระทรวงมหาไทยเนี่ยเป็นนานนะเป็น10ปีอ่ะนาน10กว่าปีมหาไทยนี่ได้เป็นระดับมหาไทยมันทั้งประเทศอ่ะมหาไทยมันดูแลทั้งประเทศเลยไอ้พี่ป้อมนะไม่ป้อมอนุพงษ์อ๋อป้อมคิดนะแต่ก็ถือว่านิ่งแหละเพราะนิ่งมันไม่ได้เกิดจากอนุพงษ์มันเกิดจากประชาชนคนไทยประชาชนคนไทยมีแต่พวกบ้องอยู่เท่านั้นอาทิตย์เยอะเป็นตัวยิ้มแย้มน้องน้ำนี่กันนะอะไรรอคนไทยมันลงตัวละแต่ว่าอย่างลุงป้อมเนี่ยไปคุมตำรวจต้องดึงกลับคืนมาไปคุมทหารต้องดึงกลับคืนมามันจะเป็นตัวคือพวกลูกน้องเชียร์เนี่ยเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์ฟังคุณไพบูลย์มาทะเลด้วยเจาะมาโอ้โหลุงป้อมทำงานดีกว่าพวกผมอีกทะเลไปบูลไปเปลี่ยนไปเลยคนไปบูลนิติตะวันเนาะครับเขาไปเจาะว่าเอมันเป็นยังไงสาวสองพอนะแต่พยายามพูดแบบพูดนี่ไม่ได้ตำหนิคนเด็กประยุกต์แต่ก็ตอนนี้มันเหมาะสมเพราะว่าท่านเป็นคนรู้จักใช้คนจะไปรู้อะไรพูดเกิดเชียร์เชียร์เต็มที่เพราะว่าหมอผมจะเป็นนายกอย่าน้ำใจคืนมองว่านายกตู่แบบ2ปีมันไม่มีทางไปเลยต้องหาอะไรทดแทนอย่างนี้แล้วว่าขึ้นตรงนี้คิดว่าท่านประยุทธ์ต้องผ่านได้ถึงว่าอย่างนี้ก็ต้องปั่นแค่ระดับอยู่กันเลยนะอยู่ที่2ปีนี่แหละนายกตู่ทำงานเข้าตาประชาชนอีกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาทับใจจนไปต่อได้มันมีที่ทิพย์พันได้เยอะใช่ถ้าบอกว่า2ปีนี้นายกทำให้เข้าตาประชาชนก็แน่นอนจะต้องเปลี่ยนมันจะยิ่งเข้าตารู้สึกว่าในโครงการอะไรต่างๆใช่มันมีมันกำลังเดินมันกำลังอะไรจริงท่านที่ซุปเปอร์โพลของบางก็คะแนนนำนะถึงไม่ได้เป็นนายกก็เป็นรองนายกก็ได้เป็นไอ้น้าเป็นกะลาโหมครับก็เป็นอยู่โดยตำแหน่งก็เป็นกะลาโหมมันก็ไม่ได้ออกแอคชั่นตอนนั้นที่พักงานไปมันก็เหมือนกับก็ไม่ได้ทำงานแบบนายกอ่ะนายกนี่มันทำอะไรได้เยอะเลยแค่ไปปรากฏตัวอะไรก็มีพลังหมดละแต่ถ้ามีบารมีมากพออย่างคันทีอย่างอะไรเงี้ยไม่ต้องมีคันทีไม่มีตำแหน่งอะไรมีตำแหน่งคนแล้วก็นั่นมหาคุโรหิตแต่ยิ่งอย่างเงี้ยคนก็น่าจะต้องรู้กันว่ามีแล้วนายกตู่เนี่ยมีแล้วพลังแบบคันทีมีในตัวแล้วเพราะงั้นถึงว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตำแหน่งหรอกหรือตำแหน่งอะไรก็ได้ปาเปมนะครับปาเปมนี่จะใครทำอะไรต้องไปกราบปาเปมก่อนมันมีแล้วมันมีคาริสมามีคาริสมาธีรพันธ์ก็ออกมาเชียร์ลุงตู่เต็มที่ผมรู้จักกับท่านมานานไม่เคยคุยเรื่องการเมืองเลยคุยกับท่านเนี่ยคุยเรื่องมันจะช่วยประชาชนยังไงทำงานนั่นแหละไม่เคยคุยกันนั่นแหละนักการเมืองที่จริงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเมืองพูดถึงเรื่องงานเรื่องประชาชนครับเท่านั้นแหละนั่นแหละของจริงของไม่จริงพูดถึงการเมืองเฮ้ยมันจะบวกครบบวกห้าบวกอันนี้ลดมันจะบวกมันจะอันนี้มันจะได้เท่าไหร่คิดแต่ตัวเลขว้าพวกนี้อยู่กับเปลือกนะถึงวันนี้ผมก็ยังไม่กล้าถามว่าท่านจะมาอยู่พรรคผมหรือเปล่าก็ต้องดูบัตรบัญชาไม่ได้อยู่พรรคก็ไม่ไม่อยู่พรรคก็ถูกแล้วนี่ก็ยังนึกอยู่เลยว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะฟังเราเปล่าเพราะเราเป็นคนพูดว่า
ไม่ควรอยู่ครับไม่ต้องมีพรรคอิสระเสรีภาพต้องไม่มาแต่นานแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันพูดนานแล้วไม่ต้องมีพรรคก็จะฟังเราถ้าเกิดฟังแล้วก็พยายามคือมันอยู่ที่เหตุปัจจัยด้วยมันอยู่ที่ว่าสังคมมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าประชาชนมันเข้าใจพอเป็นได้ก็มันเป็นมาแล้วได้อะพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยแรกเอาสมัยแรกมันไม่ได้นั่นหรอกมันปฏิวัติพอ4ปีพอ4ปีหลังก็ได้เลือกแข่งกับธนาธรทีนี้หมด8ปีเนี่ยมันมีคุณวินนี่ครับมีเฟเวอร์มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีปัญหาตรงที่ว่าสสมันรู้สึกว่าไม่มาดูแลเขาไอ้พวกนี้แหละพวกคัดทิ้งได้อะอะไรกันไม่รู้มันตกยุคเมืองไทยการเมืองประชาธิปไตยมันไปถึงไหนแล้วพวกนี้สสมีเสียยังมีลักขะอยู่เลยพวกสูญเสียพวกเสียหายจะดูสอจริงๆดูภาพรวมไทยทั้งชาติเนี่ยคุณพิพันธ์ไงพวกเสื่อมเสียเขาจะพวกเสื่อมเสียเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้สอเสื่อมเสียพวกเสื่อมเสียสอแต่แถมพอมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะสมัครเข้าพรรคเขาก็ต้องรีบออกมาบอกเลยว่าป้าไม่มีไม่มีแสดงว่าผมว่าเขาเข้าใจแล้วก็ดีดีเขาอาจจะตั้งใจว่าลุงตู่นี่แหละไม่ต้องทำการพักหรอกผมก็จะรู้สึกว่านั่นแหละก็สังเกตมาแล้วอยู่ว่าประยุทธ์จะเข้าใจไหมตรงนี้แต่ถ้าเข้าใจก็เดือดร้อนทำไมเราก็อยู่งั้นแน่ครับคือพอจะพูดให้คนที่อยากเข้าใจกันดีแทนที่ตลอดเลยว่าเป็นขาลอยออกข่าวทุกวันเลยพูดทุกวันเลยจะเข้าแล้วคือพอ 100% กระดานการเมืองปากลุกเนี่ยมันอะไรเงี้ยต้องไปข้อพักนี้แล้วนั่นแหละมันเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกประชาธิปไตยขาเดียวต้องมีพักมันต้องมีพักที่จริงพักทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเขาสองพักเนี่ยมันไม่ได้จดทะเบียนกันนะมันเป็นพักโดยธรรมชาติอยู่นะไม่ได้สมัครอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จดตัวมันเองอ่ะแต่ว่าโดยกฎหมายมันไม่ได้จดพรรคทั้งสองพรรคนั่นแหละทั้งรับการทั้งเดโมแครตมันไม่ได้มันก็เป็นสองพรรคใหญ่ที่เขาไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองก็ไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองแต่มันเป็นกลุ่มคนที่แบบกลุ่มคนที่มันกักตัวกันเองเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจตรงนี้อย่าไปให้กฎหมายมาบังคับทีไม่ต้องไปอยู่ในกฎหมายบังคับหรอกเอาคุณงามความดีตัวแท้ที่ประชาชนเขายอมรับตัวนี้เหมือนเราเนี่ยพระอโศกเหมือนอโศกคนก็เรียกพวกอโศกพวกอโศกเอาผลงานเอาตัวจริงเอาประชาชนเป็นพรรคใช่ประชาชนเป็นพรรคมวลประชาชนเป็นพรรคไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องเสียเวลาตัวลงตัวเลขเสียเวลาเลยจิตวิญญาณมันมารวมกันเองจิตวิญญาณมันส่งเสริมกันเองมันเอาเองเหมือนพลันมองพลันมองกันแต่คนมันติดเปลือกใช่แต่ลงเปลือกสมมติกันเขามันเป็นธรรมชาติของมันมาอย่างนั้นก่อนกว่าจะเข้าใจกว่าจะเป็นแต่เมืองไทยเป็นมันได้แล้วเพราะพวกเรานำมาแล้วเรานำไปแล้วและในหลวงก็พานำมาเรื่อยๆในหลวงท่านไม่ได้ไปหาเสียงอะไรท่านทำงานแต่ว่าท่านมีใครคิดว่าในหลวงเป็นนักการเมืองนั่นแหละยอดนักการเมืองในหลวงยอดนักการเมืองยอดนักประชาธิปไตยแต่ก่อนเราคิดอะไรก็ได้ได้คำว่าอภิบาลเพื่ออะไรเป็นผู้ที่อภิบาลไม่ใช่อธิปไตยไม่ใช่ใช้อธิปไตยแต่ใช้อภิบาลบริหารดูแลปกครองไม่ได้มาใช้อำนาจบาดใหญ่อธิปไตยมันอำนาจอภิบาลมันปกครองบริหารพวกสามนิ้วเขาจะรู้รู้พวกนี้กันเขาก็เลยพยายามดิสเครดิตสถาบันสามนิ้วเนี่ยจะมาจากพวกเหตุการณ์มันจะจริงๆน่าจะโฟกัสว่าปัญหาประเทศไทยอยู่ที่นักการเมืองแต่มันกลับไปสรุปว่าอยู่ที่สถาบัน
ก็เราเข้าใจสถาบันเราต้องขยายความขยายความสถาบันของไทยนี่ในคือนักประชาธิปไตยที่แท้สถาบันของไทยนี่คือนักประชาธิปไตยที่แท้มาตั้งแต่สมัยพระคุณรามครับให้ชัดจ้ะพระเจ้าพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องเพื่อการคนดีนะครับก็ต้องหนังสือสถาบันจบนะมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามมีระฆังหน้าเดินให้เคาะประชาชนมาเคาะระฆังได้เลยเรียกหาได้ตลอดเวลาอยู่ในช่วงหลัง5ธันวาพอดีตอนนี้โอ้โหเนี่ยสังเกตดูในหลวงท่านใครมีปัญหามีทุกข์ร้อนหรืออะไรท่านส่งมาแล้วเดี๋ยวก็มีองคมนตรีมาเดี๋ยวก็มีส่งไอ้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรงานศพเดี๋ยวนี้รับหมดเป็นอะไรพระทานหมดคุณลงจะติดต่อดร.อนุนมาคุยกันนะครับฮะติดต่อดร.อนุนได้ดร.อนุนก็ได้ดร.อนุนดร.ดิวดร.นิวดร.นิวเป็นนักการเมืองอเมริกาฮะดร.นิวอยู่อเมริกาใครอยู่อเมริกาฮะอ๋อดร.นิวสู้มาก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ดูอเมริกาไม่ได้อยู่ประเทศไม่ใช่อนุนดร.นิวทีละทีละสุพนัทสุพนัททีละคนแม่จักรวาลตะกรามอะไรกันจังจังเยอะหลายคนตอนนี้ประเทศไทยสนิทกับทีมงานนี่เพราะว่าตอนชุมนุมก็เราออกมาขึ้นเวทีเราเวทีที่บริษัทมีของฝากให้เด็กแม่ทิพย์มาครับเรื่อยแต่ถ้าเกินมันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ใครติดต่ออันนี้ก็จะได้แต่ละครั้งนึงจุดนี้คิวแน่นแล้วมั้งแต่ก่อนยังไม่คิวยังไม่แน่นแต่นี่เป็นตัวพอที่จะชนกับแล้วพนักงานหนังสือเขาจบแล้วมั้งครับอ่านหนังสือแล้วก็อนันต์จบแล้วนะเล่มเล็กเรื่องสถาบันที่เขียนเรื่องสถาบันอ่านอยู่ใบอ๋ออ่านจบแล้วนานแล้วตั้งแต่แรกอ่านหนังสือไม่ล่มก็จบแป๊บเดียวจบอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ล่มจะไปยากอะไรธรรมกายเล่มหนาปึกเลยไม่หนังสือไม่ล่มชั่วโมงเดียวหนังสือมากเราไม่ได้ไม่ล่มถามว่าหนังสือผมเป็นไงครับท่านอ่านจบยังไงจบแล้วเป็นไงครับไม่ได้เรื่องท่านบอกไม่ได้เรื่องก็บอกแล้วไม่ได้เรื่องมีอะไรมีก็รู้อ่านแล้วก็รู้ไงไม่ได้เรื่องรู้เป็นไงรู้ไม่ต้องไปชมแล้วเพราะถ้าหนังสือผมจบแล้วนะโอ้โหเคยมีมาถามท่านเขาบอกว่าคุณเขียนได้ดีกว่าตมาอีกโอ้ยเป็นลมนะแต่ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ฟังไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพื่อนท่านบอกจำบอกคำที่เราต้องการอ่านจบแล้วพอจบของธรรมกายก็จบแล้วครับ 48 ปีนะวันนี้ไม่มีอะไรมีแต่เพื่อโชว์ผลงานมีแต่ภาพโอ้ใบเซอร์ติฟิเคตเบอร์ใบชมเชยเขานี่97ใบ97รางวัลเรียงวนเป็นแสนรูป1 2 3 97รางวัลตอนนั้นก็มีทุกรูปเราบึงผลงานเนี่ยที่มันโชว์ไอ้นี่อย่างนี้เมื่อวันที่ตอนนี้วันนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้ที่ตอนนี้โชว์ทั้งเล่มเลยแล้วลงท้ายก็ลิสต์ไอ้ใบที่เขาชมเชยมาอีกนะโอ้โหก็เยอะ97ใบใบชมเชยมาจากทั่วโลกเต็มไปด้วยโลกธรรมโอ้ใช่เต็มไปด้วยโลกธรรมโอ้โหแล้วทำไมเรานึกถึงคำตรัสของในพระพุทธเจ้าโอ้สรรเสริญนี่เป็นเรื่องตำซามรามกตำซามรามกตำซามสรรเสริญไม่มีค่าพอที่จะทำให้เจริญได้สรรเสริญทำไมนึกถึงคำพุทธเจ้าเสียเวลาชีวิตจะต้องเยอะเลยคนก็ยังหนุนนะโอ้ได้คนเยอะยังเยอะอยู่โอ้ยังได้อยู่คือในโลกมันธรรมชาตินะครับคนมันระยกค่อยๆปาดตายระดับเจริญขึ้นมามันก็ฉลาดขึ้นมาคนมันก็คือมวลคนโง่มาก่อนทั้งนั้นอวิชชาทั้งนั้นน่ะค่อยๆตายขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่หมดหรอกมวลคนโง่มันจะต้องมากกว่ามวลคนฉลาดยอดพีระมิดมันน้อยกว่า
ฐานพีระมิดชั้นใดไม่มีวันที่ฐานพีระมิดมันจะมากกว่ายอดพีระมิดได้แสดงว่าคนมันธรรมชาติเป็นเส้นทางมาคุณโง่จริงๆฮะคนอยากทำไงเนี่ยเป็นเส้นทางคุณโง่ใช่บอกยังหน้ามีเหตุผลอะไรเลยมันเป็นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เองมันขัดแย้งความจริงทำเรายังถูกหลอกเลยมันยังตกหล่นได้โอ้ถ้าเผื่อว่าคนยังมีบารมีเจ็ดเที่ยวกลับได้ไม่มีบารมีเจ็ดเที่ยวไปเลยไม่มากลับไปกลับมาที่พวกเราถูกหลอกที่บอกว่าลงทุนร้อยหนึ่งจะได้เงินถึงล้านท่านพระไทยบอกท่านเทโลยังไม่ได้เลยเทโลยคนก็ตาลึกว่าเทโลร้อยได้สักห้าร้อยอะไรมันยิ่งกับแชร์แม่ชะมอยเองเนาะครับมันแย่กับแชร์แม่ชะมอยอีกเมื่อวานทำไมแม่ลอตเตอรี่เลยมันโง่จนเดี๋ยวนี้มีลึกอยากรวยมียิ่งกันนั้นนี่ครับลึกกว่าคือเมื่อวานพาน้ำดินโทรมาในรายการเล่าให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีคนโทรไปหาเพื่อนนาน้ำดินเขาญาติธรรมนะแล้วก็บอกว่าน้ำดินป่วยในเงี้ยต้องการเงินงานด่วนอะไรเนี่ยเราว่าเอ๊ะญาติธรรมก็สนิทกันเอ๊ะก็น่าจะรู้อะไรเงี้ยแต่ก็ไปโอนให้เขาไม่โทรมาถามเหรอยังไงไม่รู้เขาก็โทรได้เลยโอ้แต่เขาแบบคือความที่แบบเป็นห่วงอ่ะรักอะไรเนี่ยก็เลยโอ้โหนี่พอรู้ว่าป่วยโอ้ยเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยแต่ว่าเอ้ยคนอื่นฟังเขาบอกมันไม่น่าเบอร์โทรศัพท์ไม่ฟังจะอินรออย่าโอนอย่าโอนอย่าโอนอย่าอินรอแต่ทุกวันนี้ก็หลอกกันได้หมดไม่ยังถูกหลอกลงลงมาสะออนเกี่ยวกับงานปกติงานอย่าอ้อนอย่าโอนอย่าโอนก็ร้องบอกอย่างนี้อันนี้สมัยนี้มันขนาดมันมีคนหนึ่งบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆอันดิมกันแต่ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นตัวอันดิมไม่ใช่ชื่ออันดิมนะแต่บอกเป็นคนนั้นแหละเป็นญาตินี่แหละแล้วก็เสียงเหมือนกันเลยมันทำเสียงเหมือนได้ยังไงปรากฏว่ามีคนไขว่าเขาเคยโทรไปหาคนเนี้ยญาติคนเนี้ยแล้วก็แบบพูดคุยโต้ตอบกันก็จะอัดเสียงไว้แล้วก็ไปทำแบบเรียนเสียงอ๋อมันมีโอ้โหแบบเสียงเลยดิเฟกมันหากินกันตัวนี้ครับการวันรุ่นเขาบอกว่าแม้แต่ถ้าเราโทรมาเนี่ยให้โทรมาเนี่ยเขาต้องฉีกออกเลยออกเขาจะมีเบอร์โทรมีอะไรเรียบร้อยคนนี้มันจะเข้ามาสวนแล้วมันก็มีแอปอะไรที่ให้เราอะไรก็จะเปิดข้อมูลไปข้อมูลไม่อะไรไม่เบอร์คนนี้เข้ามาสวนปุ๊บมันเราไปกดปุ๊บมันก็จะดึงข้อมูลแล้วได้ไม่เจ็ดโมงเราฉันก่อนฉันก่อนส่งน้ำแล้วฉันก่อนอีก6นาที7โมงครับอาบน้ำนาทีไม่ทันต้องฉันยาก่อนฉันยาก่อนดีกว่ามาแต่ฮะไปฉันในห้องน้ำแล้วกันเอาน้ำโอ้โหน้ำไม่ติดก็ไม่มี 50.1 โอ้โหทำไมมันลงไปอ่ะถ้าวันก่อนที่มันไม่เท่ารถวันก่อนก็ 50.5 เมื่อวานนี้วัน 50.5 เมื่อเช้าถ่ายไปฮะวันนี้ SOSเมื่อเช้าพันเตลันผาส่งภาพไปให้ดูอยู่วันก่อน SOS มันเริ่มไปถ่ายแล้ว